วันหยุดจากการทำงานที่ตัวชุดราชการหันหน้าลงทงให้คนบ่รอเดินแม่นวลพานงสิพานงลงทงหน่วยงานเกษตรน้ำกันสวัสดีตอนเช้าวันหยุดครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่29สิงหาคม2564นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุภารกิจวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆสมาชิกมาเก็บสาหร่ายพุงชโดนะครับเพื่อส่งเพื่อนๆสมาชิกที่สนใจในการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับแล้วก็เลี้ยงหอยโขมเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิดนะครับสาหร่ายพุงชโดก็ถือว่าเป็นสาหร่ายที่มีประโยชน์นะครับเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนอาหารสัตว์ของเราได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรนะครับดูวันนี้เราเลี้ยงในร่องน้ำนะครับหลังจากที่เราปล่อยไว้ประมาณ 2-3 สัปดาห์นะครับก็จะเริ่มแตกยอดขึ้นมาเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอยขมนะครับที่เราเลี้ยงแบบทางมะพร้าวนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเอาลูกใหญ่ๆนะครับกินส่วนข้างล่างก็จะเป็นสาหร่ายพุงชโดนะครับวันนี้เราก็จะมาเก็บให้เพื่อนๆสมาชิกแล้วก็เก็บให้อาหารหอยเรานะครับท่านใดที่เลี้ยงหอยเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับก็ต้องเพาะสาหร่ายพุงชโดไว้ด้วยนะครับสาหร่ายพุงชโดก็เลี้ยงง่ายนะครับโตไวเวลาเก็บก็ดึงขึ้นมาง่ายๆแบบนี้นะครับนี่เราก็จะมาเก็บส่งเพื่อนๆสมาชิกดูนะครับเขาก็จะมียอดอยู่ข้างล่างนะครับเราก็ตัดล่างสุดนะครับนับถ่ายมือเดียวพวกนี้น่าจะเป็นกิโลเลยนะครับถ่ายมือเดียวครับหลังจากที่เราเก็บสาหร่ายพุงชโดมาแล้วนะครับเราก็จะล้างทำความสะอาดส่งเพื่อนๆสมาชิกนะครับเราก็จะคัดแยกเอาเฉพาะที่เขียวๆแบบนี้นะครับสวยๆงามๆส่งให้เพื่อนๆสมาชิกที่จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อนะครับหรือว่าเอาไปเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็ใช้เพาะอนุบาลลูกหอยเชอรี่สีทองนะครับให้ลูกหอยเกาะนะครับยึดเกาะแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับบรรจุถุงละ5กิโลนะครับเพื่อจัดส่งให้เพื่อนๆสมาชิกเรานะครับวันนี้ก็จะมีเพื่อนสมาชิกมารับเอาอยู่ฟาร์มนะครับหลายท่านนะครับนี่ก็เอาขึ้นมาใหม่ๆสดๆทุกวันนะครับสาหร่ายพุงชโดก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้อีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ต้นทุนอาหารหอยนะครับอาหารต้นทุนต่ำพืชหลักเราก็คือแหน่แดงนะครับใกล้จะหมดแล้วโตไม่ทันนะครับเราก็เลี้ยงสาหร่ายพุงชโดไว้รอนะครับอันนี้ก็เพิ่งขยายใหม่นะครับแหน่แดงโตไม่ทันนะครับเราก็มีพืชอาหารรองของเราก็คือสาหร่ายพุงชโดนะครับเราก็จะไปให้ลูกหอยนะครับอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลลูกหอยก็มาถึงแล้วนะครับหอยก็กินเก่งมากนะครับนี่ก็เป็นกระชังอนุบาลลูกหอยนะครับเราก็จะเอาให้ลูกหอยนะครับที่เราพึ่งฟักออกจากไข่ได้ 2-3 วันนะครับเราก็จะมาลงให้ลูกหอยยึดเกาะนะครับเขาก็จะกินเป็นอาหารนะครับตัวเล็กๆนะครับแต่ลูกหอยเชอรี่สีทองนะครับการอนุบาลเราต้องเตรียมพืชน้ำนะครับอาหารหลักไว้นะครับมีสาหร่ายพุงชโดแหน่แดงแล้วครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับในฟาร์มเราก็จะมีไข่น้ำนะครับหรือว่าผำนะครับกำลังเพาะขยายไว้อนุบาลลูกหอยนะครับเราจะไม่กินผักคะน้าเม็กซิโกนะครับกินเยอะๆแล้วมันมีผลต่อทำให้น้ำเสียแล้วก็หอยอาจจะตายได้นะครับบางครั้งนะครับช่วงนี้ก็มีการปั่นกระแสหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับหอยเชอรี่สีทองพันทองแท้พันสนิมแดงอะไรต่างๆนานานะครับก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับไม่ต้องไปวิ่งตามกระแสนะครับเลี้ยงหอยเชอรี่เนื้อสีทองสีขาวก็พอนะครับเพราะว่าต่อไปเราเข้าสู่ตลาดหอยเนื้อก็จะราคาไม่หนีกันมากนะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ